เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเมืองนี้เรายิ่งใหญ่ไม่ว่าใครก็กลัวถึงแม้เราเจอบ้องเราก็ไม่ยอมใครแม้จะมีข้าศึกยามดึกดึกต้องรบถึงแม้เราไม่รบยังไงยังไงก็ชนะเธอได้จะมั่นใจนักรบดีของโรงแรมดีฝากฝันของหมู่บ้านเราวันข้างหน้าข้าจะมาถึงและแล้วเวลาก็ผ่านไป3ปีไวเหมือนโกหกแต่ไม่ได้โกหกนะและในตอนนี้ในหมู่บ้านของเราก็มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากฝีมือของลุงบอยไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธหรือเฮลิคอปเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการต่อสู้เช่นปืนมีห้องแลบสำหรับการประดิษฐ์ของลุงบอยและนี่คือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการหรือประวัติศาสตร์ต่อลูกพ่อต่อตื่นที่รักตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเร็วๆโอ้ยจะต้องไปใส่บาตรนั่นเนี่ยอ๋อนั่นแหละไปแปรงฟันไปลูกชายห้องน้ำอยู่ไหนครับบ้านเราไม่มีห้องน้ำนี่ว่ะพ่อลืมเดี๋ยวพ่อให้ช่างมาทำนะที่รักค่ะที่รักคือแล้ววันนี้ต้องทำบุญใช่ไหมใช่ที่รักมีของจะทำบุญไหมเนี่ยมีไหนอะนี่ไงไหนนี่ไหนอ๋อโอเคมาเอามาแบ่งกับลูกชายเฮ้ยอยู่เฉยๆสิลูก โอ้โหนี่ยิ่งโตยิ่งดื้อนะเนี่ยอันนี้เอาไป เดี๋ยวทำบุญนะกับหลับไป3ปีเลยหรอครับหืออะไรหลับไป3ปีอะไรฮะมันเป็นตัวผมใหญ่ขึ้นนะครับอ้าวพึ่งคือการวิวัฒนาการของคนไงลูกโธ่คนเรามันก็ไม่ใช่แคะอย่างเดียวหรือลูกอยากจะแคะล่ะชีวิตนี้คือลูกจะเตี้ยแบบเดิมเหรอแบบเดิมแบบปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับลูกก็ไม่ต้องกินนมนะโอเคไหมแล้วนี่หย่านมหรือยังเนี่ยใจเย็นใจเย็นเธอค่ะลูกหย่านมหรือยังหย่าแล้วอ๋อเธอเอาแบบขี้ไก่มาป้ายหัวนมใช่ไหมใช่โอเคดีมาเอาเนื้อมาให้เราหน่อยแชมป์เอาไปครับแป๊บนึงนะครับฮะต่อเป็นไงบ้างสบายดีไหมปาดผมตายแล้วมั้งครับถ้าไม่สบายดีอ่ะชิบหายละนี่กวนตีเหมือนพ่อมันเลยแล้วเนี่ยแชมป์ครับฮะวันนี้นะมีเรื่องจะบอกสำคัญเลยด้วยไอ้ต่อทำอะไรวะเนี่ยฮะมีเรื่องสำคัญจะมาบอกอะไรครับคือแกจำโรคเก่าได้ไหมจำได้ครับนั่นแหละมันสามารถกลับได้คนนึงเลยนะกลับไปไหนครับกลับไปโลกเดิมไงโลกที่เราเคยมาเอาโลกเดิมใช่คือมันเป็นอีกมิตินึงน่ะถ้างั้นผมส่งให้เนยไปก่อนได้ไหมครับฮะจะให้เนยไปอยู่กับใครอ่ะก็ถ้านั่นสิที่รักไปอยู่กับใครเนี่ยไปอยู่กับหือไปขอทานเหรอขอทานเป็นขอทานเหรอแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมอยากจะให้ไปอยู่กับน้องเชียร์ได้ไหมครับน้องเชียร์เหรอเฮ้ยไอเชียร์มันอยู่อีกมิตินึงนะแล้วถ้างั้นเดี๋ยวก็ส่งไปสุ่มๆแล้วกันนะส่งไปสุ่มๆเลยเนี่ยนะแล้วเราจะส่งไปตอนไหนครับคืนนี้ต้องคืนนี้เลยเหรอครับที่รักจะมิติคืออีกโลกนึงมันเป็นโลกขนานน่ะลูกชายลูกไม่เข้าใจหรอกลูกโง่เกินไปเธอค่ะคืนนี้เราอดดูแมวกันแน่เลยอ่ะค่อยไปดูก็ได้อ๋อโอเคเฮ้ยโอ้โหแล้วให้ปล่อยลูกกินนมทำไมเนี่ย ไปทำบุญกันไปก่อนนะครับลุงซันดิสไปลูกชายมานี่ตามมาลูกต่อเอาที่รักเดินเร็วๆสิ เดี๋ยวพระก็ฉันเพลอ่ะนั่นไงมาละลูกต่อเร็วๆสิแล้วไหนเนื้อเนื้ออยู่ไหนอยู่กับเธอไงลูกชายนิมนต์ครับหลวงพี่หลวงพ่อทำไมหัวหน้าตบกันครับเฮ้ยลูกชายเดี๋ยวนรกก็กินกระบาลหรอกนั่งลง
นั่งที่รักไม่สอนลูกบ้างเลยนะครับหลวงพ่อครับหลวงพี่ครับมีอะไรจะโยมคือทำบุญขอรับจะอย่าโยมนี่ขอรับนี่เนื้อโอ้เอาลูกจะไปแย่งพระทำไมเล่านี่เอาให้พระนั่นแหละที่รักค่ะยื่นของให้พระสิเธอเอาไปหมดแล้วอ่ะเอาเหรอโอเคนี่คนนี้ครับสวัสดีครับพ่อตาครับสวัสดีครับสวัสดีแชมป์สวัสดีครับนี่ครับทำบุญตอนเช้าครับโยมเดี๋ยวรับพรรับพรลูกนั่งที่รักนั่งครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุรู้สึกว่าจิตใจนี่แบบสดใสขึ้นเลยครับพ่อตานั่นใช่ได้บุญมาแล้วใช่สบายใจเลยแล้วพ่อตาครับเดี๋ยวฝากเจ้าต่อได้ไหมครับได้เลยครับเพราะว่าต้องไปธุระเฮ้ยเจ้าต่ออ๋อเจ้าต่อมาดิอยู่กับตานะเดี๋ยวเราเฟี้ยวไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันถามเลยครับลุงเฟี้ยวน่าจะออกไปข้างนอกกันเขาไม่เรียกลุงเฟี้ยวสิเขาเรียกอะไรนะเธอน้าเฟี้ยวใช่ใช่ต้องเรียกน้าน้าเฟี้ยวกับเจียวเรืองแสงน่าจะไปออกไปข้างนอกนะไปหาอะไรสักอย่างอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงครับฮะเรื่องอะไรคือผมจะส่งเนยไปอีกโลกมิตินึงได้ไหมครับอ๋อจะไปส่งก่อนเหรอคือให้ไปก่อนคือหมายถึงว่าแบบยังไงนะคือให้ไปอยู่กับผมอีกโลกนึงได้ไหมครับอ๋อได้ไม่เป็นไรหรอกได้อยู่แล้วโอ้โหทำไมง่ายจังถ้างั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับอ๋อถ้าอยู่ตรงนี้มันจะลำบากหน่อยนะอ๋อต่ออย่าดื้อล่ะอ่ะหลานต่อไปในบ้านที่รักไปหาเล่นเดี๋ยวไปหาลุงบอยกันมาสิขอขี่ม้าได้ไหมครับขี่ม้าขี่เท่านี้นะไปแข่งวิ่งกันไหมเธอฮะอะไรนะแข่งวิ่งกันไหมแข่งวิ่งเลยเหรอมาราธอนเนี่ยนะไม่เอาอ่ะเขาหอบเขาเหนื่อยเธอเดินตรงๆสิตาเธอเขยปะเนี่ยตรงอยู่เนี่ยจะว่าไปลุงบอยนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มันฮาร์ลีคอปเตอร์ใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละมันฮาไง แล้วนี่อะไรนะลุงบอยเขาบอกว่าอะไรอันนี้จรวดเหรอใช่ไหมใช่เหรอไม่รู้สิจรวดมันต้องอยู่ข้างล่างของตัวผู้ชายไม่ใช่เหรอข้างล่างเหรอใช่ ไม่รู้สิอาจจะเป็นขีปนาวุธก็ได้อย่างที่ลุงบอยเคยบอกขีปนาวุธหรืออะไรนะฮะอะไรแมว ไม่รู้จังหวะไปหาลุงบอยกันที่ร้านกินข้าวยังเนี่ยยังเลยเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวนะโอเคเฮ้ยจะบอกว่าอีกโลกนึงเนี่ยมันมีของกินเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทีเดียวเชียวนะพิซซ่าเหรอมีไหมมีสิก็ที่เราเคยเล่าให้ฟังอ่ะพิซซ่ามันจะแบบมีชีสโอ้โหใช่โอ้โหนี่รู้จักชีสเหรอไม่อ่ะอ้าวแล้วจะโอ้โหทำไมวะเนี่ยไอ้ยะทำงานทุกวันเลยสวัสดีครับโอ้ใครมาเนี่ยผมเองครับลุงบอยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอมลุงกำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่นะอุ๊ๆนั่นมันคืออะไรครับเนี่ยเอ้ยปืนนั่นคือปืนใช่ไหมครับนี่คือปืนนะเฮ้ยใช่เขากลัวปืนกลัวปืนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ลุงภูมิใจมากเลยโอ้แสดงว่าอาจจะเป็นภาคภูมิใจใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่ทดลองเลยนะยังไม่ทดลองเลยเดี๋ยวจะให้ไปลองกันเถอะด้านนอกโอเคไปลองเลยเหรอโอ้ยไอ้พวกนี้ผมเคยเห็นมาหมดแล้วใช่ไหมโอเคเจ้าระวังด้วยนะต่อมันอันตรายมากเอ้าอย่าทำลั่นใส่กันล่ะเอ้าต่อไปไหนอะต่ออยู่กับหลวงตาไงไม่เมื่อกี้เราเห็นต่อนะเอ้าอาจจะตาลายช่างมันเถอะเดี๋ยวข้าลองยิงลุงบอยครับมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ไอ้ที่แบบว่านอกจากปืนไหมครับสิ่งประดิษฐ์นอกจากปืนใช่ครับก็น่ามีฮะนี่ไงชุดเกาะไงฮะชุดเกาะลุงเนี่ยลุงกำลังจะทำประตูมิตินะประตูทำทำไมครับลุงอยากจะกลับไปฮะอยากจะไปโลกอนาคตของเจ้าเนี่ยอ๋ออยากไปดูเหรอครับใช่แล้วเดี๋ยว
ลุงบอยครับผมสงสัยอย่างนึงครับไอเนี่ยมันคือจรวดหรือขีปนาวุธครับมันคือขีปนาวุธนะครับมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้ถล่มศัตรูไงมันดูใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยมันคุ้มไหมครับมันคุ้มไหมกับ3ปีที่แบบที่สร้างอะไรแบบนี้นี่แหละที่ข้าพยายามที่จะสร้างมา3ปีนี่เลยเธอเห็นไหมเนี่ยเห็นใหญ่มากเอ้ามันอะไรครับอะไรครับเอ้าอยู่ไหนเนี่ยลุงบอยมันมีอนุภาพทำลายล้างสูงมากเลยนะอ๋อสูงขนาดไหนครับข้าคิดว่าคนในโลกทั้งหมดอย่างโอ้ยมือลั่นใช่ไหมลุงคิดว่าเจ้าน่าจะรู้ดีเพราะว่าเจ้าอยู่ในโลกอนาคตใช่ครับก็เลยหลอกถามไงว่าจะรู้ขนาดไหนคืออยากรู้ความเป็นมาไงโอเคก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านอาจารย์ว่าไงท่านอาจารย์ได้สอนเจ้าต่อวิ่งเร็วป่ะเนี่ยก็สอนนะเอาไว้วิ่งหนีพ่อมันบอกไว้เงี้ยเหรอก็ว่าอยู่ลุงบอยครับขอรองเท้าเดอะแฟตได้ไหมอ่ะรองเท้าเดอะแฟตเหรอข้ายังอยู่ในแลบอยู่เลยยังเป็นลูกต้าอยู่เลยข้าว่าแล้วแสดงว่าเจ้าต่อเอาไปขโมยไปเล่นแน่เลยเมื่อกี้เฮ้ยขอโทษจะเป็นอย่างนั้นนะขอโทษด้วยนะครับแชมป์ดูนี่ครับโอ้หายไปจริงๆด้วยนั่นไงบอยให้แว่นมาไหนแว่นขอใส่หน่อยครับเจ้าต่อแม่งวิ่งโคตรเร็วเอาไว้ทำงานตอนดึกอ่ะสุดยอดมากเลยแว่นเนี่ยไหนผมขอลองใส่หน่อยสิเนี่ยเหรอใช่ที่รักเป็นไงบ้างเราไม่ใช่แชมป์ประดิษฐ์ของข้านี่มันสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยวพ่อตาครับไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ครับมันขโมยแหลนตาไม่ทันเลยเนี่ยมันขโมยรองเท้าของลุงบอยไปใช้อ่ะต่อลูกต่อเอาไปอีกแล้วถ้างั้นลุงบอยครับลุงบอยอยู่ไหนวะเนี่ยลุงบอยครับลุงบอยอยู่มา3ปีแล้วเนี่ยลุงบอยยังไม่เจอลุงของผมเลยนะเนี่ยฮะว่าไงนะผมมีลุงด้วยเหรอมีครับมีลุงชื่อทำไมเจ้าไม่บอกให้ข้าเจอลุงของเจ้าบ้างล่ะเอ้าก็เห็นแต่ทำงานวันนี้ว่างไหมครับว่างโอเคทั้งนั้นไปกันเลยดีกว่าครับครับโอเคไปเรานี่มัวแต่ทำงานแล้วเนี่ยใช่คืนครับทั้งหน้าทั้งตาทำงานอย่างเดียวไม่เคยสนใจอะไรเลยลุงบอยเจ้าต่อมันให้รองเท้าคืนแล้วเจ้าต่อกลับบ้านเถอะเจ้าต่ออย่าอย่าใช้พั่มเพื่อสิสิ่งประดิษฐ์นี้สุดยอดมากๆเลยลุงบอยผมอยากได้รถแล้วอ่ะมีรถไหมรถอ๋อเดี๋ยวข้าจะผลิตให้นะเยี่ยมเธอเอาแว่นออกเถอะมันตลกมากเอางั้นเลยเหรอ ไม่นะเราว่ามันมองทางไกลได้ด้วยอ่ะใช่หรอเออสุดยอดเอาแล้วมากันทำไมหมดวะเนี่ยท่านอาจารย์มาทำอะไรครับเนี่ยอยากเจอลุงแชมป์ครับจะกลับมาบ้านเอาของไม่เก็บอ่ะอ๋อโอเคถึงบ้านอยู่แต่แลบเอาแยกย้ายกันซะงั้นอ่ะที่รักเร็วรีบๆมาลุงบอยตามผมมาครับนี่ผมขอแนะนำเลยลุงแซนดิสลุงแซนดิสครับฮะอะไรนี่ครับมีคนพามารู้จักครับชื่อบอยครับตาคุ้นๆเนี่ยฮะเดี๋ยวนะนี่เฮ้ยนี่บอยล่ะนี่แซนดิสเหรอใช่สิโอ้โหไม่เจอกันนานเลยเพื่อนร่วมห้องเออนี่แกเรียนสายอะไรวะเนี่ยลืมเรียนสายวิทยาศาสตร์นะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไม่เจอกันนานขอกอดทีได้ไหมโอ้โหจุ๊บนี่โอ้โหจำไม่ได้เลยหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ไอ้แกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะแซนดิสฉันเรียนสายศาสตร์มาน่ะฉันก็สามารถวาร์ปนู่นวาร์ปนี่ได้แล้วแกมายังไงวะเนี่ยฮะแกมาโลกนี้ได้ยังไงฉันหลงทางมาน่ะหลงเข้ามาในประตูมิติอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ประตูมิติที่ไหนโรงเรียนหรือเปล่าน่าจะใช่นะนั่นไงเป็นประตูมิติที่ฉันสร้างในสมัยเด็กที่แกเข้ามาเหรอโอ้ข้าว่าแล้วว่าต้องเป็นแกแน่นอนเลยก็ใช่แน่นอนอยู่แล้วแล้วแกสบายดีไหมเนี่ยตอนที่ข้าเข้ามาน่ะข้าไปเจอกับพวกโจรนะพวกโจรบอกว่าจะช่วยให้ข้าช่วยข้าอะไรช่วยให้ข้ากลับไปโลกของข้าได้นะโอ้อย่าไปเชื่อมันไอ้พวกโจรอีกเผ่านึงใช่ไหมใช่แล้วแกจะบ้าเหรอมันไม่ใช่อย่าไปเชื่อพวกโจรพวกนั้นเดี๋ยวข้าพาแกกลับเองโอเคไหม
ฮะฮะมันจะมาฮะอะไรล่ะนี่ถามหน่อยดิแล้วสบายดีมั้ยเนี่ยสบายดีฮะเฮ้ยเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะครับรู้จักกันเหรอครับเนี่ยฮะรู้จักกันสิโอ้โหสมัยเรียนเอาเหรอโอเคครับข้ามีอะไรจะบอกกับเจ้าน่ะมีอะไรครับคือข้ามาที่นี่น่ะข้าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ดีเลยนะเอ้าทำไมล่ะครับไหนลองเล่าสิข้ามาอยู่กับเผ่าโจรแล้วพวกโจรมันก็บอกว่าจะให้ข้ากับมิติของข้าแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ข้าทำงานให้พวกมันทุกอย่างให้มาทำลายหมู่บ้านแห่งนี้ไอ้ยะข้าขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรครับฮะโอ้ยเพื่อนเรื่องแค่นี้เฮ้ยดีละถ้างั้นก็แกเป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมแกประดิษฐ์แกประดิษฐ์อีกเครื่องนึงสิเครื่องที่เราสามารถพวกเราอ่ะทั้งหมดอ่ะสามารถกลับไปเมืองกลับไปโลกอีกโลกนึงได้ของโลกของเราอ่ะงงมั้ยถ้าแกให้ความร่วมมือกับข้าความจะสร้างมันขึ้นมาก็ได้นะเฮ้ยงั้นเลยใช่มั้ยใช่แล้วเฮ้ยแกจำได้มั้ยสมัยที่เราจีบไอ้ประชุบอ่ะจำได้มั้ยโอ้ยจำได้เลยเพื่อนจะบอกว่าฉันจีบติดฉันจีบติดทำไมแกจีบไม่ติดวะถามจริงไม่รู้สิฉันอาจจะไม่มีเสน่ห์เท่าแกก็ได้ฉันใช้จมูกในการล่อลวงผู้หญิงโอ้ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างอะประชุดน่ะมันก็ไม่สมหวังมันตายละฮะนี่ตายแล้วเหรอตายแล้วมันตายใจด้วยนะไม่เป็นไรหาเมียใหม่รอหาเลยล่ะแถวๆนี้เยอะแยะไปจะไม่แชมป์เฮ้ยอย่ามายุ่งกับผมสิโอ้คนอย่างแกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดสิอันนั้นบายเนี่ยโอ้ยเราว่างๆเราไปดินเนอร์กันไหมกินอาหารเย็นได้อีกโลกนึงเออถ้าไปร้านเดิมได้เลยแต่เราต้องสร้างประตูมิติก่อนนะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวถามหน่อยแล้วไอ้พวกนั้นจะมาตอนไหนวะไอ้พวกนั้นไอ้เผ่าอื่นน่ะที่มันจะมาทำอะไรมันเริ่มจะมาแล้วล่ะเพื่อนแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยแกให้อะไรมันบ้างนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะเพื่อนอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นสมัยใหม่แล้วแกเอาทรัพยากรในเมืองนี้ไปให้พวกมันเนี่ยนะใช่แล้วข้าต้องขอโทษด้วยโอ้ยครับข้าขอโทษด้วยนะข้ากลับตัวกลับใจแล้วข้าจะไม่เป็นไรก็ช่วยแต่ว่ายังไงพวกมันก็ต้องเอ้ยจะยกทัพมาอยู่ดีเออถ้างั้นเดี๋ยวเราจะต้องรีบสร้างขีปนาวุธให้เราหรือเสร็จแล้วหรือเสร็จแล้วใช่ไปไปไหนครับไม่รู้เอ้าไปสร้างอาวุธต่อไงไปสร้างอาวุธต่อไปอุ้ยแต่ว่าฝนตกทำไงดีครับเนี่ยฮะบอยวันนี้มาคุยกับเราทั้งคืนดีกว่ามารื้อฟื้นความหลังกันแม่ไม่เจอเพื่อนเก่าตั้งนานโอเคเพื่อนแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมไม่กวนนะครับไปเลยแชมป์เดี๋ยวขอคุยกับแซนดิสก่อนที่รักฮะแล้วลูกชายอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นสิลูกหายไปไหนเนี่ยต้องไปตามหาแล้วโอ้ยฝนตกเจ้าตอลูกพ่อโหแล้วพ่อตาทำอะไรวะเนี่ยตอมาเข้าบ้านเดี๋ยวเจอกันนะครับฝันดีครับฝันดีบ้างเดี๋ยวไม่สบายโอ้ยอ๋อไม่สบายแต่ใส่หมวกถือว่าดีมากอ๋อดีแล้วไปนอนๆลูกต่ออย่าไปกวนเจ้าต่อเป็นไงบ้างที่นู่นเตียงนอนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอยู่นี่นอนถอดหมวกได้แล้วเอ้าแล้วแกทำอะไรวะเนี่ยถอดหมวกเจ้าต่อเฮ้ยมีลูกขี้ดื้อขนาดนี้มีทำไมวะเนี่ยลูกนอนๆลูกนอนเนยคะเอ้าอะไรอ่ะลูกจะดิบเรียกเนยค่ะมาแล้วค่ะบอยเดี๋ยวค่อยคุยนะเนยค่ะท่องบทตามอาจารย์นะอาจารย์อะไรครับฮะหมายถึงลุงโอมเพียงเฮ้ยเนยหายไปแล้วเอ้าลุงเอาแล้วเมียผมไปไหนอะฮะอะไรเอาเมียไอ้แชมป์หายไปแล้วเอาก็ส่งไงก็ส่งมันกลับไปโลกนั้นไงแชมป์โอ้แล้วจะรู้จากใครไหมล่ะโลกนั้นมันไอ้แชมป์มีน้องสาวมันอยู่ก็ให้ไปอยู่ด้วยกันน่ะ
โอ้คือจะหากันเจอไงครับผมอดดูแมวเลยลุงฮะอันนั้นก็เรื่องของแกสิไปต่อกันบอยฮะสมัยนั้นโอ้โหฉันเรียนแบบสุดยอดมากเลยนะแกอ่ะใช่ๆแกมันหัวดีโอ้ยฉันรู้ลูกต่อนอนกันสองคนแล้วหลังคารั่วด้วยไปเดี๋ยวพ่อพากลับลูกนั้นไปนอนลูกหลังคารั่วก็ช่างมันเจ้าเบาเจ้าพร้อมหรือยังที่จะถล่มเมืองของพวกมัน